พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนกลับสู่อดีต30ปีแห่งความยิ่งใหญ่ณจุดเริ่มต้นของมอเตอร์ไซค์สปอร์ต2จังหวะฟูลแฟริงหรือว่าฟูลคาวริง150ซีซีรุ่นแรกของประเทศไทยนั่นก็คือHonda NSR 150R ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักปี2532นับถึงวันนี้เป็นเวลา30ปีที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า Honda นั้นคือค่ายแรกที่ได้มีการพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ต2จังหวะ Full Fairing ขนาด 150cc ออกมาต่อสู้กับค่ายอื่นๆซึ่งในเวลานั้นมี Yamaha VR 150ในแบบสปอร์ตฮาร์ฟแฟริงและ Suzuki RGV 150ที่เป็นแบบสปอร์ตฮาร์ฟแฟริงเช่นกันนับเป็นดีไซน์ของมอเตอร์ไซค์สปอร์ตในยุคนั้นที่ถือว่าทันสมัยโดดเด่นและสวยงามเป็นอย่างยิ่งนับเป็นการกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับ Honda อย่างแท้จริงเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้น Honda ได้เปิดตัวรุ่น Fighter 135cc สปอร์ต2จังหวะสูบเดียวไม่มีหม้อน้ำแต่ว่ามีระบบ A-TECว่าควบคุมไอเสียแบบกลไกแตกต่างจาก Honda ที่มีการพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ในรุ่นของ NSR 150R ที่มีวาล์วไอเสียอัตโนมัติแบบ RC วาล์วควบคุมด้วยไฟฟ้าและกล่องไมโครคอมพิวเตอร์ Honda Fighter คือสปอร์ต2จังหวะรุ่นแรกของ Honda ในประเทศไทยที่เปิดตัวมานะครับเพื่อต่อสู้กับ Yamaha RXZ Kawasaki AR 125แต่ว่าภายหลังนะครับไม่สามารถต่อกรได้พ่ายแพ้ไปอย่างบอบช้ำการกลับมาครั้งนี้ของ NSR 150R นั้นเป็นการพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยมันคือจุดเริ่มต้นของมอเตอร์ไซค์สปอร์ต2จังหวะ Full Fairing 150 cc อย่างแท้จริงถ้าคุณผู้ชมนะครับมีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปคงพอจำกันได้กับการเริ่มต้นของ Honda ในวันนั้นแต่ว่าน้องๆที่เกิดไม่ทันนะครับต้องไปสอบถามคุณพ่อคุณน้าคุณอาคุณลุงดูครับว่ายุคเริ่มต้นของ Honda ในวันนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนทุกวันนี้ยอดขายรถสปอร์ตของ Honda ในวันนั้นอยู่อันดับที่4พ่ายแพ้ทุกค่ายไปอย่างสิ้นเชิงแต่ว่า Honda NSR 150R คือสปอร์ตที่มากู้ชื่อและสร้างศักดิ์ศรีกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของ Honda และนี่ก็คือหนังโฆษณานะครับ NSR 150R ขับขี่โดยคริสมาศวิไลโรจน์อดีตนักแข่งมือหนึ่งของทีม Honda ในช่วงเวลานั้นความเหนือชั้นของ NSR 150R นอกจากจะมีดีไซน์ที่สวยงามและแตกต่างในแบบ Full Fairing แล้วเครื่องยนต์ครับขนาด 150cc หรือว่าปริมาตรจริงอยู่ที่ 149cc แคร์เครสรีดวาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำมีระบบควบคุมไอเสียอัตโนมัติแบบ RC วาล์วที่ควบคุมด้วยกล่องไมโครคอมพิวเตอร์ซึ่ง RC วาล์วที่ว่านี้นะครับจะช่วยให้การเปิดของพอร์ตไอเสียมีขนาดที่กว้างขึ้นส่งผลให้แรงม้าของรถนั้นปรับสูงขึ้นอย่างมากมายถล่มทลายเหนือกว่า VR 150และ RGV 150อย่างสิ้นเชิงมันให้แรงม้าสูงสุดที่31แรงม้าที่ 15,000 รอบต่อนาทีให้แรงบิดที่สูงถึง 2.25 กิโลกรัมเมตรที่ 10,000 รอบต่อนาทีรีดคลัชออกตัวนะครับยกล้ออย่างสบายๆอัตราเร่งความเร็วนั้นเหนือกว่า VR 150และ RGV อย่างสิ้นเชิงทีเดียวเรียกได้ว่าไฟแดงถึงไฟแดงนะครับ NSR 110R นั้นไปถึงก่อนใครเพื่อนในเวลานั้นนอกจากนี้แล้วโครงสร้างตัวถังแบบเฟรมเหล็กเหลี่ยมทวินทิวมีขนาดที่ใหญ่กว่าให้ความสวยงามที่มากกว่าให้ความแข็งแกร่งและความทนทานที่เหนือกว่าบวกกับดิสเบรกหน้าหลังแบบลูกสูบคู่ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้นะครับทำให้ Honda NSR 150R สามารถกู้ชื่อกลับคืนมาได้หลังจากที่ Honda Fighter พ่ายแพ้ทุกค่ายไปอย่างราบคาบในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ตามนะครับ Honda นั้นโดดเด่นได้เพียงแค่3เดือน Kawasaki ก็ได้เปิดตัวรุ่น KR 150R ออกมาต่อกรด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ